เอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันไหนนะทุกคนวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาแนะนำในการออกของของเจ้าตัวแฟนทอมตัวนี้นะแฟนทอมแอสซัสซินหรือที่เขาเรียกกันในเกมว่า PA นั่นเองทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วนะไปดูกันได้เลยนะครับว่าของของแฟนทอมเนี่ยจะต้องออกอะไรบ้างนะโอเคก่อนอื่นนะครับก็ผมก็จะบอกก่อนนะครับว่าของที่ผมจะออกเนี่ยมันเป็นแค่แนวทางเฉยๆนะเพื่อนๆเนี่ยสามารถนำไปปรับหรือว่าออกอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะสกิลผมจะไม่ได้แนะนำแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วครับว่าสกิลแอสซัสซินนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะโอเคเรามาดูของชิ้นแรกกันดีกว่านะครับว่าจะต้องออกอะไรรองเท้านะครับนั่นเองนั่นก็คือสิ่งสำคัญของแฟนทอมนั่นเองครับถ้าไม่มีรองเท้าก็วิ่งไม่ทันใช่ป่ะรองเท้าบูทวิ่งครับนี่จะได้วิ่งเร็วๆนะทุกคนหลังจากที่เราได้รองเท้าแล้วนะครับให้ทำการออกอันนี้ครับหน้ากากตัวนี้ครับมอมบิชใส่แล้วครับจะทำให้เราเนี่ยฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับเมื่อโจมตีก็คือดูดเลือดเองดูดเลือดประมาณ 15% นะครับจากความเสียหายโอเคเมื่อเราได้หน้ากากตัวนี้มาแล้วนะครับต่อไปนะสิ่งที่เราจะต้องออกนะครับนั่นก็คือเดสโทรเตอร์นะครับตัวนี้นะครับจะทำให้เจ้าแฟนทอมนะครับตีแรงมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคอันนี้สุดไม่ได้ปึ๊บปึ๊บเฮ้ปุ๊บปุ๊บตีแล้วก็จะดูดเลือดครับแล้วก็โอกาสของการที่แฟนทอมตีเนี่ยมันจะมีคลีด้วยนะปามีดไปปุ๊บเพื่อสโลนะครับแล้วก็บิงเข้าไปสับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะสำหรับสเต็ปนี้นะแต่ว่าถ้าเราออกตัวนี้มาครับ Destroyer เนี่ยคือมันจะลดเกาะของศัตรูนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยมีเกาะน้อยลงนะเป็นเวลา7วินาทีด้วยเนี่ยนะครับโอเคครับไอเทมชิ้นต่อไปนะเพื่อนๆนี่เลยตัวนี้เลยครับ Battle Fury นั่นเองมันคือขวานตีกระจายนะครับซึ่งการที่จะฟาร์มแฟนทอมจะฟาร์มได้เร็วนะครับจะต้องมีขวานตีกระจายนะซึ่งมันจะทำให้เจ้าแฟนทอมตัวนี้นะครับมันตีได้เร็วและแรงมากขึ้นนะเวลาฟาร์มนะคือมันเป็นอะไรที่แบบต้องใช้ครับของมันต้องมีจริงๆนะขวานตัวนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดมีแฟนทอมจะไม่ได้ตีแล้วกระจายนะเวลาโดนลุมเนี่ยแฟนทอมอาจจะสู้ยากนิดนึงเนื่องจากว่าแฟนทอมนะครับมันสามารถตีกระจายด้วยแล้วติดคลิด้วยนะครับทำให้ Battle Fury ตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมในการออกนะแล้วเวลาบิงไปเนี่ยแฟนทอมนะครับมันจะได้รับการตีเร็วมากยิ่งขึ้นนะเวลากดสกิลบิงเข้าไปนะปุ๊บซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับBattle Fury นะครับชิ้นต่อไปที่เราจะออกกันนะครับทุกคนนั่นก็คือMagic Slayer นะครับมันก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ต้านฐานเวทนะครับแล้วก็บวกAG 20นะครับแล้วก็บวกพลังโจมตี20นะครับแล้วก็สร้างดีบัฟเมื่อโจมตีนะจะทำให้ศัตรูเนี่ยสร้างความเสียหายสกิลน้อยลงนะก็เหมือนแบบเป็นลดสกิลเป็นลดดาเมจสกิลลงนะครับหรือจะไม่ออกก็ได้นะครับชิ้นนี้แต่ถ้าจะออกนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่ควรจะออกนั่นผมสำหรับตัวผมนะอันนี้สายที่ผมออกเลยนะครับนี่ครับมันคือคอนสตันนั่นเองเมื่อออกคอนสตันได้เนี่ยมันก็จะทำให้เวลาแฟนทอมไล่คิวเนี่ยมันก็จะไล่คิวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเพราะเวลาตีเนี่ยมันก็จะตีติดสตันนะโบ๊ะและยิ่งแฟนทอมนะครับมีสกิลที่บิงเข้าไปแล้วตีเร็วนะเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่โคตรดีนะสุดยอดครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับคอนตันแล้วมันก็ยังจะบวกพลังโจมตีด้วยครับแล้วก็ทำให้สตูฮีโร่ระยะประชิดนะครับ
โจมตีระยะประชิด 25% ที่เมื่อโจมตีศัตรูนะจะสตันเป้าหมายเป็นเวลา 1.5 วินาทีกันด้วยกันนะเป็นไอเทมที่ผมชอบบอกครับไม่ว่าจะตัวไหนๆนะต่อไปนะครับอันนี้ชอบที่จะออกนะนั่นก็คือนี่บัตเตอร์ไฟนะมันจะทำให้แฟนทอมเนี่ยมีโอกาสที่แบบหลบปลีกอะเยอะด้วยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้นะครับจะมีอันนี้ที่เลเวล20นะเป็นสกิลต้นไม้นะครับก็จะได้อัตราการหลบปลีกเนี่ยบวก 35% ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็พอมาบวกกับBattle Fury อีก 35% เนี่ยก็จะเป็น 70% ซึ่งถ้าศัตรูนะครับไม่ออกMonkey King Bar มานะนี่ไม่ออกไอตัวนี้มานะก็จะทำให้ไม่สามารถตีโดนได้ง่ายๆนะอาจจะมีโดนบ้างแต่ว่าไม่ได้โดนทุกครั้งที่ตีนะครับโคตรแรงครับดูดาเมจดิ300กว่าทุกคนอ่ะหลังจากที่เราออกครบหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าถ้าเราไม่ออก Battle Fury เนี่ยขวัญตีกระจายเนี่ยเราจะไปออกอะไรได้บ้างนะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมก็จะไปออกคลีนะนี่นี่เปลี่ยนมาเลยครับครับถึงมันไม่ตีกระจายครับแต่ว่ามันตีติดคีโคตรแรงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูเดินฟาดโบเดียวหายดูตัวที่แบบนี่ขนาดเลือดเต็มครับอ่ะมันเดินตบคือแบบเป็นอะไรที่โคตรดีอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมมีดูดเลือดใช่ไหมผมก็ต้องอัพเป็นดูดเลือดใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเราลองดูว่าดูดเลือดใหญ่เนี่ยมันดีขนาดไหนครับนี่เมื่อเราได้สตาร์นิกมาแล้วครับมันจะบวกสเต็ง25เลยนะแล้วก็พลังโจมตี55นะครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดีนะบวกการดูดเลือดเนี่ย 200% นะครับนี่บอกได้คำเดียวว่ามันดีมากๆอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองดูดูนะเดี๋ยวเราลองกดสตาร์นิกยกปุ๊บเลือดเต็มครับแต่ยิงถ้าออกขวานตีกระจายมาทุกคนยืนได้แบบโคตรสบายนี่นะครับเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างเยอะนะถ้าออกของได้ตามนี้นะครับซึ่งการที่เราจะออกของได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเรทเกมแน่นอนครับเกมมันจะต้องเรทแบบโคตรเยอะนะมันถึงจะออกได้ขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าออกได้เนี่ยก็เกิดจัดๆเลยครับมีตัวสแตนด์ด้วยนะโอเคครับทุกเพื่อนๆก็ของที่ผมจะออกเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดแบบว่าอยากได้แรงกว่านี้หรือว่ามีตัวไหนที่มันควรจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือก็แนะนำผมได้ก็ถ้าแนะนำผมเนาะก็เหมือนแนะนำคนอื่นที่เข้ามาดูด้วยนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเลื่อนลงไปอ่านดูนะว่าออกอะไรได้บ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะสำหรับการติดตามรับชมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนวันนี้บ๊ายบายครับอีกทีไงเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหดาเมจ